กลับมาพบกันในช่วงบ่ายนะคะก็สำหรับปาฐกถาที่7ค่ะเราจะเริ่มกันตอน 13:00 นะคะในหัวข้อ Intelligent Automation Cloud The Next Wave of Enterprise Transformation โดยคุณชลภัทรภูริปัญโญกรรมการผู้จัดการบริษัทไซเจนจำกัดขอเรียนเชิญค่ะสไลด์ขึ้นเรียบร้อยค่ะเชิญได้เลยค่ะสวัสดีครับครับผมท็อปชลภัทรภูริปัญโญจากไซเจนนะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่มีโอกาสได้มาแบ่งปันในหัวข้อ Intelligent Automation Cloud The Next Wave of Enterprise Transformation นะครับในวันนี้นะครับผมจะใช้เวลา2ส่วนหลักๆนะครับไม่เกิน 30-40 นาทีนี้นะครับซึ่งในส่วนแรกนะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับ Enterprise Transformation นะครับก็จะพูดถึงภาพรวมก่อนว่าการจะ transform องค์กรเนี่ยภาพรวมทั้งหมดเป็นยังไงบ้างนะครับจากนั้นในครึ่งที่2นะครับผมก็จะอธิบายตัวเทคโนโลยีนะครับผมจะพูดถึงตัวออโตเมชันซึ่งอยู่บนคลาวด์นะครับแล้วก็ในตอนท้ายเนี่ยก็จะยกตัวอย่างซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนะครับผมจะยกเคสของในยุโรปนะครับซึ่งมีการใช้แรงงานเสมือนบนคลาวด์จริงๆในการช่วยรับมือกับสถานการณ์โควิดในโรงพยาบาลที่ยุโรปนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากส่วนแรกเลยนะครับเราจะเริ่มจากเรื่องของ transformation ก่อนนะครับในเรื่องของ transformation เนี่ยนะครับก็จะมีทางภายในนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงใน internal นะครับมีเรื่องของภายนอก external นะครับการเปลี่ยนแปลงกับลูกค้าซึ่งนำไปสู่กระบวนการทางธุรกิจใหม่หรือ new business model นะครับถ้ามองจากจุดแรกนะครับจุดเริ่มต้นสมมติวงกลมด้านล่างซ้ายในรูปเนี่ยนะครับผมอยากจะเปลี่ยนองค์กรนะครับพลิกโฉมเนี่ยก็จะมีคำศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ digitizing หรือ digitalization นะครับในแง่ของกระบวนการภายในองค์กรเราเนี่ยเราอาจจะดูครับเราอาจจะเริ่มต้นจากถ้ากระบวนการไหนที่ดีอยู่แล้วอันนี้เข้าใจได้นะครับเราอาจจะแค่ digitizing พอนะครับเรามีกระดาษใบหนึ่งนะครับเราอาจจะเปลี่ยนให้เป็นดิจิตอลไฟล์นะครับอย่างไรก็ตามในการ transform เนี่ยซึ่งเดี๋ยวตอนเราเข้าใจเรื่องออโตเมชันนะครับแต่ยิ่งสำคัญนะครับเราต้องดูว่าสิ่งนั้นเนี่ยของเดิมดีอยู่หรือเปล่านะครับถ้าของเดิมดีนะครับเปรียบเสมือนผมมีโต๊ะตัวหนึ่งเนี่ยผมอาจจะเสริมจากโต๊ะขาพลาสติกเป็นขาไม้ขาเหล็กขาทองคำอย่างนั้นนี่โอเคแต่ถ้าไม่ใช่นะครับถ้าโต๊ะตัวนั้นเปรียบเสมือนโต๊ะที่แคบเกินไปนั่งทานข้าวไม่ถนัดอย่างเงี้ยดิจิทัลไซซิ่งจะไม่เพียงพอนะครับเราอาจจะต้องทำดิจิทัลไลเซชันเราอาจจะต้องคลิกปรับเปลี่ยนรูปโฉมไปเลยนะครับซึ่งไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกนะครับช่วงโควิด-19 เนี่ยนะครับเราจะมีข้อจำกัดเรื่องฟิสิกอลหลายธุรกิจหลายองค์กรนะครับเจอข้อจำกัดเรื่องเราไม่สามารถจะมีหน้าร้านที่พบคนได้นะครับเราก็อาจจะต้องการ transformโมเดลการขายบางที่เราอาจจะเป็น business to business นะครับเราอาจจะอยาก direct to consumer เหล่านั้นเนี่ยเป็นการปรับเปลี่ยนครับซึ่งจากการปรับเปลี่ยนน้อยๆในภาคเที่ยวเนี่ยนะครับเมื่อเยอะขึ้นถ้าเราบาลานซ์ทั้ง2แกนย้ำมาทั้ง2แกนนะครับเราจะมีโอกาส transform ได้สำเร็จคราวนี้เหตุผลที่ผมเริ่มต้นด้วยภาพนี้นะครับตอนเราจะทำ automation ต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องบาลานซ์นะครับบางองค์กรเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่เรามุ่งแต่คัสโตเมอร์นะครับเราอาจจะเปิดช่องทางการขายเปิดช่องการติดต่อแต่ถ้าด้านหลังเราเนี่ยในองค์กรเรายังไม่พร้อมนะครับกระบวนการอัตโนมัติยังไม่เพียงพออันนี้ค่อนข้างอันตรายครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลาคุยกันเรื่องของออโตเมชันครับที่จะเป็นไฮไลท์อันนึงเลยในยุคนี้นะครับที่จะทำให้การ transform เราสำเร็จจริงก่อนจะไปถึงเทคโนโลยีครับผมจะขออนุญาตตวนเรื่องของปัจจัยสำเร็จในการ transform นะครับซึ่งเดี๋ยวจะยิ่งมีผลอย่างมากนะครับกับออโตเมชันนะครับมนุษย์เนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากนะครับท่านอาจจะได้ฟังหลายที่แล้วว่าถ้าเริ่มจากอะไรนะครับคนมาก่อนเทคโนโลยีสำคัญแน่นอนนะครับแต่คนเป็นจุดเริ่มต้นนะครับท่านอาจจะได้ฟังแล้วว่าคนสำคัญนะครับวันนี้ผมจะแชร์กุญแจสำคัญ2ข้อเมื่อเราคุยกันเรื่องคนนะครับผมขอเริ่มจากเรื่อง mindset นะครับแล้วจะตามด้วยของ trust นะครับซึ่งผม
ขอใช้เวลากับวิดีโอสั้นๆนะครับไม่เกิน2นาทีโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากคือลูกใหม่มาแรงและเร็วเมืองที่สงบสุขและมั่นคงในอดีตก็อาจเจอมรสุมหรือภัยอันตรายได้ในชั่วข้ามคืนหากคุณมองเห็นแล้วว่าถ้าอยู่ที่เดิมน้ำอาจจะท่วมเมืองคุณจะทำอย่างไรคุณจะรีบย้ายเมืองหนีทันทีแต่คุณต้องยอมตัดใจทิ้งใครบางคนไว้เบื้องหลังมีแค่บางคนเท่านั้นที่คุณจะพาไปสร้างเมืองใหม่ด้วยกันได้หรือว่าเราจะอยู่ด้วยกันตายก็ตายด้วยกันเทคโนโลยีหรือสิ่งใหม่ๆอาจทำให้ใครบางคนลำบากงั้นเรามาอยู่ด้วยกันที่เดิมแล้วหวังว่าน้ำจะไม่ท่วมพวกเราอาจจะรอดเอ๊ะหรือว่าถ้าเราเปิดรับสิ่งใหม่ๆรีบเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้ทางเลือกนี้ก็อาจจะทำให้เรามีเมืองใหม่ที่ปลอดภัยชาวเมืองมีความสุขและมีอนาคตที่ดีสำหรับคุณคุณจะเลือกแบบไหนในวิดีโอเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเราจะพยายามยกตัวอย่างออกเป็น3กรณีสิ่งนี้จะสำคัญมากนะครับตอนที่เราทำออโตเมชันนะผู้นำหลายที่หลายองค์กรเนี่ยที่ผมมีโอกาสเข้าไปช่วยนะครับบางทีจะนึกว่ามี2ภาพแรกในช่วงแรกนะครับอาจจะคิดว่าเราจะเลือกเอาเทคโนโลยีเป็นหลักไหมคำถามยอดฮิตก็คือถ้าพูดแบบง่ายๆนะครับหุ่นยนต์เนี่ยจะทำให้คนตกงานไหมสิ่งนี้จะทำให้พนักงานในองค์กรเราลำบากไหมนะครับก็อาจจะมีกลุ่มที่2นะฮะตามในวิดีโอเมื่อสักครู่เนี่ยที่รู้สึกว่าหรือการตัดสินใจเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้เนี่ยจะทำให้คนในองค์กรลำบากแต่ในความจริงนะครับจะเห็นว่ามันมีกรณีที่3ในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะครับสิ่งสำคัญคือเราสามารถที่จะทั้งใช้เทคโนโลยีด้วยและทำให้คนในองค์กรเรามีอนาคตที่ดีขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่แค่หลักการนะครับผมขออนุญาตยกสถิติประกอบนะครับวัตถุประสงค์ของการมีเทคโนโลยีมาเนี่ยไม่เคยเป็นเรื่องของการทดแทนมนุษย์อยู่แล้วนะครับมี reference ด้านล่างนะครับข้อมูล140ปีที่ผ่านมานะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าทุกครั้งที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันมีงานใหม่สร้างขึ้นมามากกว่างานที่ถูกทดแทนนะครับ World Economic Forum นะครับมีสถิติว่าโดยเฉพาะช่วงCOVID-19 เนี่ยนะครับเราเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า double disruption นะครับงานเนี่ยถึงแม้อาจจะดูเหมือนหายไป80กว่าล้านงานแต่จะสร้างงานใหม่ขึ้นมา90กว่าล้านงานนะครับ12ล้านงานที่จะเพิ่มขึ้นใน5ปีข้างหน้าเกิดมาจากเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับจากวิดีโอเมื่อกี้เนี่ยผมแชร์เหลือเกินนะครับเดี๋ยวตอนที่เราไปถึง AI ML จะใช้digital workforce อันไหนเนี่ยจุดแรกเลยลีดเดอร์ต้องไม่ลังเลก่อนนะครับถ้าเรารู้แล้วนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยทั้งทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้พนักงานเดี๋ยวการ implement การเลือก use case automation มาใช้จะสำเร็จได้ง่ายขึ้นมากนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างประกอบด้วยนะครับผมขออนุญาตแชร์เพิ่มเรื่องของ trust นะครับเรื่องของความเชื่อมั่นเนี่ยเป็นอีกอย่างที่สำคัญมากนะครับตอนที่เราทำโปรเจกต์กันเนี่ยวัฒนธรรมขององค์กรจะมีผลอย่างยิ่งนะครับเรื่องของความโปร่งใสครับอย่างช่วงนี้ผมเชื่อว่าเราเวิร์กฟอร์มโฮมกันเป็นหลักนะครับถ้าองค์กรเรานะครับวัฒนธรรมในองค์กรเราเนี่ยเน้นเรื่อง transparency อยู่แล้วสมมุติพนักงานเขาก็รู้ตัวเขาเองครับสิ่งที่เขาอยากให้กับบริษัทเหมือนกันเขาอยากให้ความโปร่งใสนะครับ augmented workplace จะเป็นเทรนด์แน่นอนนะครับผมเชื่อว่าบางที่ใช้แล้วและนี่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการ transform ให้สำเร็จนะครับอย่างในรูปนะครับอันนี้ก็อย่างบริษัทเราก็เหมือนกันนะเราทำงานเราก็มีออฟฟิศเสมือนนะครับ9โมงเช้าถ้าไม่เป็น culture ครับพนักงานบางที่มีวิธีการที่ต่างกันนะครับอย่างอันนี้เขาก็เริ่มงานครับเขาก็เดินเป็นตัวละครตัวเล็กๆเข้ามาอยู่ห้องประชุมไหนประชุมกับใครพนักงานมี mindset ที่อยากจะให้ความโปร่งใสกับบริษัทอยู่แล้วนะครับในแง่บริษัทแน่นอนครับเรายังไม่แน่ใจว่าเราต้อง work from home ไปอีกนานแค่ไหนนะครับถ้าเราบาลานซ์เรื่อง privacy ได้ดีนะครับมีเกมมิฟิเคชันที่สร้างสรรค์นะครับมีกิจกรรมให้พนักงานเขาแฮปปี้กับการเดินเจอกันเขาก็เหงานะครับอยู่บ้าน
ขาเห็น transparent ประชุมกี่โมงคุยกับใครหน่วยงานไหนสิ่งนี้จะสำคัญมากกับการทางฟอร์มนะครับผมยกตัวอย่างสุดท้ายของครึ่งแรกเดี๋ยวจะไปเทคโนโลยีกันแล้วนะครับผมอยากให้เห็นว่าการทางฟอร์มเนี่ยมนุษย์สำคัญและเราดูแลมนุษย์ได้จริงๆนะครับอย่างบริษัท IT อย่างผมนะครับซึ่งใช้เทคโนโลยีจ๋าเลยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาหุ่นยนต์เนี่ยดิจิตอลเวิร์กเกอร์เนี่ยไปช่วยลูกค้าด้วยนะครับถามว่าเราแคร์เรื่องมนุษย์ไหมผมขอยกตัวอย่างแคร์เทคเกอร์นะครับหรือแม่บ้านของบริษัทเรานะครับสิ่งที่ผมไม่สามารถให้กับแม่บ้านของบริษัทผมได้นะครับผมไม่สามารถบอกเขาว่าโควิด-19 จะต้องไม่เกิดขึ้นผมไม่สามารถทำได้ผมตัวเล็กเกินไปกว่าจะควบคุมเรื่องนี้และสิ่งที่ผมไม่สามารถบอกแม่บ้านของบริษัทผมได้ผมไม่สามารถบอกเขาว่าพี่อยู่มา20ปีแล้วนะผมจะบังคับให้ทุกคนในพนักงานในบริษัทผมเข้ามาที่ออฟฟิศใครจะประกาศยังไงก็ตามผมจะทำงานที่ออฟฟิศผมจะมีแก้วน้ำผมจะมีจานให้แม่บ้านผมล้างผมทำสิ่งนั้นไม่ได้แต่สิ่งที่ผมทำได้ผมมีบทบาทใหม่ๆที่เขาได้ครับใน Augmented Workplace เนี่ยเพราะเรารู้คุณค่าของแม่บ้านเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จานนั้นหรือแก้วน้ำแก้วนั้นที่เขาล้างตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับบรรยากาศที่คนทำงานอย่างมีกำลังใจมีความสุขนะครับเดินเข้ามาทักทายสวัสดีหรือ Happy Birthday ทำของกินให้เล่นเนี่ยทำของกินให้ทานเล่นเนี่ยมันเป็น element สำคัญของความสำเร็จของการทำงานนะครับบทบาทใหม่ๆของการ transform นะครับบริษัทอย่างเรามีแชทบอทนะครับเรามีออโต้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ดูข้อมูลต่างๆอยู่แล้วแต่มันก็ต่างกับตัวละครต่างกับการที่มนุษย์จะเดินเข้าไปทักทายนะครับวันนี้เราไม่ใช่เซสชันเรื่อง Augmented Workplace นะครับแต่ผมอยากให้เห็นว่าส่วนนี้สำคัญมากกับการทำให้คนกล้าเปลี่ยนแปลงและเมื่อเราเริ่มมีพื้นส่วนนี้แล้วนะครับผมขออนุญาตไปถึงเทคโนโลยีนะครับหลังจากเราเริ่มเห็นภาพแล้วมนุษย์สำคัญแน่นอนอันนี้เราพูดถึงตัวเทคโนโลยีกันนิดหนึ่งนะครับผมขอเริ่มจากออโตเมชันก่อนนะครับผมทายว่าส่วนใหญ่ในห้องนี้จะเข้าใจอยู่แล้วแต่ขออนุญาตทวนแล้วกันนะครับเพื่อให้ทุกท่านต่อให้ไม่เคยยุ่งกับRPA เลยก็ตามเริ่มเข้าใจนะครับออโตเมชันออโตเมชันเนี่ยในภาพกว้างก็มีตั้งแต่ physical robot หุ่นยนต์เนี่ยแขนกลในโรงงานเชื่อมเหล็กอะไรก็ตามนะครับหรืออุปกรณ์ IoT ต่างๆอันนี้ในที่นี้ทุกท่านน่าจะเข้าใจดีอยู่แล้วแน่นอนนะครับอุปกรณ์สามารถให้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับดีเทคได้เปิดปิดไฟอัตโนมัตินะครับแจ้งเตือนเมื่อมีผู้บุกรุกหรืออะไรก็ตามนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากและกำลังมาแรงนะครับช่วยได้มากก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์ออโตเมชันหรือซอฟต์แวร์โรบอทซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงส่วนนี้กันเยอะมากนะครับและเจ้าซอฟต์แวร์โรบอทเนี่ยอยู่บนคลาวด์ได้เหมือนกับเรา work from home เนี่ยครับเราสามารถมีโรบอท from somewhere มาช่วยองค์กรเราได้นะครับในภาพนี้ขออธิบายนิดนึงนะครับว่าในความเป็นจริงเราไม่ได้มีหุ่นยนต์ตัวเป็นๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นรูปเสมือนนะครับในความเป็นจริงมันเป็นซอฟต์แวร์ฝังเข้าไปในระบบในซิสเต็มเลยนะครับแต่จำลองเสมือนแทนที่มนุษย์มานั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์เนี่ยเรามีโปรแกรมบางอย่างทำคล้ายๆที่มนุษย์ทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ถ้าท่านสงสัยว่าองค์กรท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมถ้าองค์กรท่าน work from home ได้อะครับ digital worker เกี่ยวแน่นอนครับเพราะเขาทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์เหมือนที่ท่านกำลัง work from home อยู่นะครับคราวนี้คำศัพท์ทางเทคนิคที่เราเรียกกันเยอะนะครับก็คือคำว่า robotic process automation นะครับ RPA นะครับรูปนี้สั้นๆนะครับเพื่อเป็นการจูนพื้นสำหรับท่านที่ไม่เคยข้องเกี่ยวกับ RPA เลยก็สามารถเข้าใจได้ใน2สไลด์นะครับสมมติผมมีลูกค้าจะซื้อของบริษัทผมนะครับ RPA คืออะไรนะครับถ้าเป็นอดีตผมก็จะให้มนุษย์มาช่วยมีคนจะซื้อของมนุษย์ท่านเนี้ยก็จะอ่านอีเมลของลูกค้านะครับอาจจะเป็นอีเมลหรือเป็นแฟกซ์เป็นโทรศัพท์เป็นอะไรว่าไปนะครับอันนี้เอาเป็นอีเมลหวานง่ายนะครับในอีเมลก็จะมีไฟล์แนบลูกค้าก็จะอยากซื้อนะครับซื้อสินค้ากอไก่กี่ชิ้นราคาเท่าไหร่นะครับพนักงานที่เกี่ยวข้องทำรายการนะครับจะเข้าระบบ SAP จะเข้าระบบ Oracle เข้า ERP อะไรอันนั้นว่ากันไปนะครับของใหม่นะครับตัวเลือกที่หุ่นยนต์มาช่วยเราได้นะครับเราบอกว่ามีคนจะซื้อของให้หุ่นยนต์มาช่วยดีกว่านะครับเจ้า RPA เนี่ยนะครับมนุษย์แค่ต้องสอนเขา
นะเราบอกโลจิกเขาเมื่อไหร่ก็ตามอีเมลเข้ามามีคีย์เวิร์ดดังต่อไปนี้ในท็อปปิกมีเนื้อความไดอะล็อกแบบนี้นะครับหมายถึงคนจะซื้อของเราสอนเขาได้นะครับหลังจากนั้นเราก็สอนเขาอีกครับไฟแนบไฟนั้นมุมบนซ้ายนะคือเลข purchase order ในตารางตรงกลางนะคอลัมน์ที่2คือรหัสสินค้าคอลัมน์ด้านขวาคือราคาเราสอนเขาครับระบบจะเข้าใจเหมือนที่มนุษย์ทำเลยนะครับและคนเคยกรอกเข้าระบบเบื้องหลังยังไงเราก็บอกให้หุ่นยนต์ทำแบบนั้นหุ่นยนต์จะเปิดหน้าจอนี้ถ้าเป็นกรณีนี้เปิดหน้าจอนั้นถ้าเป็นกรณีนั้นนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำเหมือนที่คนทำทุกประการคุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าคุณสามารถลดงานหลายอย่างได้ด้วย API นะครับคราวนี้ในรูปนี้ผมเจตนานะครับผมจะเริ่มไปส่วนที่ advance ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสังเกตว่าผมจะเน้นคำว่า teach นะครับสำหรับหลายองค์กรนะครับที่ท่านอาจจะเริ่มทำ RPA ไปแล้วรูปนี้จะเริ่มมีจุดชวนท่านคิดแล้วครับคำถามคือองค์กรท่านเนี่ยให้ใครเป็นคนสอนหุ่นยนต์จากประสบการณ์ผมบอกได้ว่าหลากหลายครับและสิ่งนี้มีผลต่อความสำเร็จในการ transform อย่างมากบางองค์กรนะครับอาจจะเลือกที่จริงๆแล้วไม่ใช่ user ในรูปเป็นคนสอนบางองค์กรให้ IT หรือ programmer ทำทั้งหมดเลยเป็น project IT based ผมแชร์ว่าค่อนข้างอันตรายบางองค์กรอาจจะบอกว่าเหมือนวันประกาศอิสรภาพนะครับ business user ไม่ต้องง้อ IT แล้วนี่คือเวลาของเราเราจะใช้ business ทำอย่างเดียวนะครับค่อนข้างอันตรายเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงเรื่องของปัจจัยความสำเร็จนะครับแต่ภาพที่ถูกต้องนะครับทั้ง business และ IT จะร่วมมือกันครับและถ้า mindset เขาถูกนะครับคุณต้องการ2 อย่างนะนั่นคือผลที่ตอนแรกผมอินโทรถ้า mindset เขาถูกเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขากำลังจะตกงานซึ่งเป็นไฮไลท์นะครับเขามีความเข้าใจที่ดีแล้วเนี่ย user ซึ่งเขารู้ดีในกระบวนการของเขาเขาจะเปิดใจเข้ามาเทรนเพราะ RPA เราต้องการใช้กับทุกอย่างในองค์กรนะครับ IT ก็จะช่วยในการ govern ช่วยในการดูเรื่องความปลอดภัยนะครับถ้าภาพนี้ในองค์กรไหนสำเร็จอย่างนี้ครับตอนต้นเนี่ยกระบวนการมันดูเหมือนงานไม่เยอะคนก็ทำได้ในความเป็นจริงมันมีงาน optional เต็มไปหมดครับฝั่งขายเนี่ยเขาอาจจะอยากตอบลูกค้าถ้าเวลาเขาพอจริงๆเขาอยากอีเมลบอกเขาอยากไลน์ไปคุยเขาอยากโทรไปบริการแต่เดิมเส้นที่4เนี่ยอาจจะไม่เกิดเพราะเวลาไม่พอแต่พอเป็นโรบอทครับงานออปชั่นอลจะเกิดขึ้นได้เต็มไปหมดครับโรบอทคุณเพราะเขามีเวลามากขึ้นนะครับนอกจากทำรายการขายเราออกแบบเลยครับอีเมลแจ้งไหมส่งไลน์ไปไหมในแง่ความปลอดภัยไฟล์ของเดิมเนี่ยเราตรวจสอบได้มากขึ้นตรวจสอบลายเซ็นตรวจสอบว่าtransaction เหมาะสมไหมนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าคุณเป็นฝั่ง HR นะครับคุณต้องเบิกจ่ายอย่างเงี้ยสมมติทำงานจากบ้านมีค่าโทรศัพท์ของเดิมเนี่ย HR แค่ verify กระดาษนะครับบินค่าโทรศัพท์ให้หมดกรอกเข้าระบบให้ทันเขาก็ปาดเหงื่อแล้วนะครับถ้าเราจะอยากรู้ว่ามีใครเบิกผิดปกติไหมเบิกแม่นมากเลยค่าโทรศัพท์หน่วยสตางค์เท่ากันไปเลยแค่เปลี่ยนเดือนตลอดเขาอาจจะปลอมแปลงเอกสารหรือเปล่ามนุษย์ทำไม่ไหวหรอกครับให้มาวิเคราะห์จัดซื้อนะครับว่าการจัดซื้อนี่เอ๊ะทำไมมีการจัดซื้อที่แพงเป็นพิเศษไหมตอนเป็นหุ่นยนต์เนี่ยนะครับเหล่านี้จะเป็นโอกาสอย่างมากที่เดิมตอนเป็นมนุษย์ทำไม่ไหวแต่หุ่นยนต์ทำได้ตรวจได้ 100% analyze ได้ดียิ่งขึ้นนะครับหลายที่อาจจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าหุ่นยนต์มีประโยชน์ผมขอซูมเข้ามานิดนึงครับอีกหน้านึงเร็วๆเพื่อจะให้เห็นว่าไอ้คำว่าหุ่นยนต์ช่วยเนี่ยช่วยยังไงนะครับอย่างแรก RPAไม่ได้แค่เรคคอร์ดแกน x แกน y บนหน้าจอเขาทำได้มากกว่านั้นเยอะเขาไม่ได้แค่เรคคอร์ดเป็นจุดๆว่าคนคลิกตรงไหนไม่ใช่แน่นอนนะครับกิจกรรมเช่นมนุษย์เคยล็อกออนเข้าระบบยังไงนะครับมี user name password ยังไง RPA ทำได้นะครับเก็บ credential เป็นสัดส่วนนะครับเราไม่สามารถอยู่ดีเอา password ไปให้โปรแกรมเมอร์ไม่น่าจะดี RPA support เรื่องพวกนี้อยู่แล้ว RPA พร้อมในการกรอกแบบฟอร์มนะครับ RPAพร้อมในการอ่านไฟล์แนบนะครับ copy paste ทำได้นะครับ RPA พร้อมในการ move ไฟล์จากโฟลเดอร์หนึ่งไปโฟลเดอร์หนึ่งนะครับหรืออ่านข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับ
ถ้าเว็บไซต์ไหนนะครับเขาเขียนว่า I'm not a robot อันนี้เราก็อยากไปใช้นะครับในทางเทคนิคจริงๆมันทำได้นะครับแต่มันไม่ถูกต้องเราก็ไปอ่านพวกเว็บที่เป็นเว็บสาธารณะอยู่แล้วยอดฮิตนะครับหลายองค์กรต้องการดูอัตราแลกเปลี่ยนต้องการเข้าเว็บไซต์คู่ค้าต้องการไปเทคออเดอร์จากคู่ค้าเหล่านี้ RPA ทำได้อยู่แล้วครับนะแล้วมันไม่ได้แรนดอมว่าคลิกกี่วินาทีนะครับมันอินเทลเจนต์เวทเหมือนมนุษย์เลยมันรอให้เว็บโหลดเสร็จก่อนเป็นพื้นฐานที่ RPA ทำได้นะครับการเปิดอีเมลส่งอีเมลทำได้อยู่แล้วการคำนวณการตัดสินใจต่างๆงาน Excel มีเยอะนะครับทุกองค์กรมีกลุ่มคนที่ต้องดาวน์โหลดจากระบบหนึ่งมาตั้ง Excel ทำคอลัมน์ที่1ไปคอลัมน์ที่2ทำกราฟทำอะไรก็ตามเราสอนหุ่นยนต์ได้มนุษย์เนี่ยจริงๆอยากให้ประโยชน์กับองค์กรมากกว่านั้นนะครับแล้วเราไม่ต้องกลัวเขาตกงานนะครับคนกลุ่มนี้ลองเขามีเวลาไม่ต้องทำงานซ้ำๆเขาอาจจะเพิ่มหัวข้อที่เป็นประโยชน์มหาศาลให้องค์กรรีพอร์ตที่มันจะไม่ได้มีแค่1รีพอร์ตหรือ3รีพอร์ตเพราะหุ่นยนต์มาทำซ้ำๆคนกลุ่มนี้ที่เก่งเขาจะสร้างรายงานที่มีมูลค่ามหาศาลให้องค์กรเพิ่มขึ้นนะครับไฟล์ต่างๆโยนเข้าไปครับเอกสารสแกนได้นะครับ OCR คือการที่เราอ่านออกมากส่วนนี้ของรูปภาพโค้งๆอย่างเงี้ยเรียกกอไก่โค้งๆอย่างเงี้ยมีหัวแบบเนี้ยเรียกขอไข่ RPA ทำได้นะครับเชื่อมโยงกับ OCR ได้นะครับการตรวจสอบมีทุจริตไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้นะครับตรวจสอบลายเซ็นและแน่นอนว่า RPA เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้นะครับอันนี้เราจะเริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่า RPA โดยเบื้องต้นแบบเร็วๆเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับย้อนกลับมาคุยกันเรื่องมนุษย์นิดหนึ่งนะครับพอเรามี RPA มาช่วยเนี่ยถ้าเราดูในภาพนี้นะครับเราจะมีโซนสีม่วงๆอันนี้คืองานซ้ำๆซึ่งคุณค่าไม่เยอะเท่าไหร่ครับกับงานโซนสีส้มๆนะครับอันนี้คืองานมีคุณค่าโดยประวัติศาสตร์และทิศทางที่ควรจะเป็นครับเมื่อเจ้าหุ่นยนต์มันเข้ามาช่วยนะครับมันมาเทคงานซ้ำๆองค์กรของพวกเราครับควรจะให้มนุษย์มีเวลากับเรื่องที่มีคุณค่ามากขึ้นมนุษย์ไม่ได้ตกงานนะครับเคสซ้ำๆเนี่ยให้หุ่นยนต์ก็ทำไปงาน data entry นะครับเอากระดาษวางข้างซ้ายหยิบขึ้นมาพิมพ์เอากระดาษวางข้างขวา turnover สูงมาก human error อีกนะครับมนุษย์เขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาเติบโตขึ้นมากนักนะครับแต่พอมีหุ่นยนต์มาช่วยไอ้เคสที่พิเศษเนี่ยแหละครับการจะโทรไปคุยการจะถามว่าสิ่งนี้ดีไหมการเจรจาการให้ความห่วงใยกับคู่ค้ามนุษย์จะทำสิ่งนี้ให้องค์กรเราเพิ่มเพราะหุ่นยนต์มาทำงานซ้ำๆให้เราอันนั้นคือทิศทางนะครับถ้าต้องสรุป4ข้อเลยว่าฟังแบบนี้เนี่ยถ้าเป็น4ข้อเน้นๆเนี่ย RPA เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างข้อแรกจะเห็นเลยว่าช่วยในการลดคอสแน่นอนนะครับงานหลายอย่างที่เดิมต้องมนุษย์ทำซ้ำๆนะครับอันนี้ช่วยลดคอสได้นะครับในแง่ของงานขายเราอยากจะรวดเร็วมากขึ้นนะครับเราอยากจะเหมือนกับสามารถทำงานที่มากขึ้นหรือมีมูลค่ามากขึ้นหรืองานใหม่ๆนะครับโอกาสใหม่ๆนะครับเดิมเราไม่เคยสามารถทำได้เลยเพราะคนทำไม่ทันพอมีหุ่นยนต์เราก็จะทำรูปแบบใหม่ๆได้และข้อ4เนี่ยเหมาะกับยุคโควิด-19 มากนะครับเราคุยกันเยอะนะครับ workforce inconsistency นะครับเราไม่อยากให้คนเราป่วยไม่อยากให้คนเราเจ็บนะครับคำถามคือถ้าทีมงานเราเงี้ยใครสักคนเกิดเขามีเหตุจริงๆเงี้ยต้องกักตัว14วัน28วันหรืออะไรเงี้ยเราไม่สามารถให้บริษัทเราหยุดรับเงินหรือหยุดจ่ายเงินคู่ค้า28วันมันไม่ได้นะครับนะบางองค์กรนะครับมีบางคนที่เขาเก่งมากเลยมีอยู่ 2-3 คนเนี่ยเท่านั้นเลยในบริษัทที่ทำหัวข้อนี้แล้วไม่เคยป่วยเลยอยู่มา 10-20 ปีไม่เคยป่วยเลยนะครับการที่เรามีโรบอทมาช่วยนะครับมันจะทำให้เมื่อเขาเกิดสุดวิสัยเกิดเจ็บเกิดป่วยจริงเราสามารถให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับเขาได้เพราะหุ่นยนต์จะมาช่วยคนกลุ่มนั้นนะครับอันนี้คือ4เหตุผลหลักที่เราควรจะใช้ RPA นะครับสไลด์เนี้ยนะครับผมลังเลนะครับว่าจะพูดใน 30-40 นาทีดีไหมแต่ผมคิดว่าพูดน่าจะดีนะครับอันเนี้ยคือปัญหาที่เกิดขึ้นได้ง่ายกับคนที่ทำ RPA ไปแล้วนะครับอย่างแรกเราไม่ควรจะทำเป็น business อย่างเดียวหรือ IT อย่างเดียวโปรเจกต์ควรจะประสานกัน2ส่วนนะครับนี่คือข้อแรกเลยนะครับอันนี้คือสถิติจากเคสสตัดดี้ขององค์กรทั่วโลกที่ใช้ RPA แล้วประสบความสำเร็จนะครับอย่างที่2หลุมพรางที่น่ากลัวมากลองก่อนกลยุทธ์มาทีหลังอันนี้น่ากลัวนะครับจากสถิติแล้วนะครับ RPA นี้ท็อปดาวน์นะครับการที่ C-suite นะครับเข้าใจจริงๆและเป็นคนให้นโยบายมา
จากสติแล้วเป็นปัจจัยสำคัญมากในการทำให้ RPA สำเร็จในระยะยาวนะครับถ้าคุณ let everybody do on their own อันนี้ก็อันตรายอีกนะครับถ้า let everybody do on their own เนี่ยช่วงต้นจะดูดีครับบางทีตอนคัดเลือกนะครับท่านอาจจะมีซอฟต์แวร์ที่ท่านอาจจะเน้นระยะสั้นดูดีใช้ง่ายแต่ RPA เนี่ยระยะยาวจะมีปัญหานะครับเราไม่สามารถทีชเป็นโปรแกรมหนึ่งได้ข้อที่สำคัญนะครับบางบริษัทอาจจะนึกว่าเรามีหัวข้อกอไก่ขอไข่ขอควายงองูแล้วหัวข้อ RPA ซื้ออะไรมาดีแล้วจบอันนี้อันตรายอย่างยิ่งนะครับคิดง่ายๆครับเดิมบริษัทเดินด้วยมนุษย์เรายังมี HR เลยเราออนบอร์ดคนยังไงจะต้องวางสิทธิ์วางเสียงยังไงอะไรควรทำไม่ควรทำ RPA เนี่ยเป็นเรื่องระยะยาวนะครับ Robotic Operating Model จะสำคัญมากพอคุณ Governance ไม่ได้นะครับผมเป็นห่วงบางองค์กรเนี่ยเอาหุ่นยนต์มาช่วยคนแต่มีความเสี่ยงที่ X เดือนจากนั้น X ปีจากนั้นคนเนี่ยครับตั้งกะมาดูว่าตอนกลางคืนหุ่นยนต์จะตายไหมนะครับสรุปแล้วคนต้องกลับไปช่วยหุ่นยนต์อีกทีนึงนะครับ RPA ต้องการโมเดลที่แตกต่างครับการที่หุ่นยนต์ตัวนึงทำงานได้ไม่ได้หมายความว่า 1,000 ตัวทำได้นะครับบางคนไม่รู้นะฮะแต่ละยี่ห้อวันนี้ผมไม่ลงดีเทลของแต่ละยี่ห้อนะครับอยากให้เป็นภาพกว้างนะไม่อยากให้เป็นเซสชั่นเน้นขายนะครับบางผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เอื้อให้คิดง่ายๆครับสมมติมี Excel ไฟล์นึงเวลาเราต้องการให้งานเนี้ยเสร็จใน5นาทีหรือใน10นาทีเนี่ยเราต้องการให้โรบอทมากกว่า1ตัวทำคนละเรคคอร์ดกันบางซอฟต์แวร์ทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณบอกว่า1โรบอททำได้ไม่ได้การันตีเลยว่าตอนที่คุณสเกลเป็น 1,000 โรบอทแล้วจะทำได้ตอนคัดเลือกเราอาจจะต้องมีความเข้าใจนะครับบางที่มีปัญหาเรื่อง too ambitious นะครับถ้าเราเปิดร้านอาหารอย่างเงี้ยนะครับเราคงไม่เลือกกุ๊กเวลากุ๊กเข้ามาเราคงเทสว่าทำอาหารไทยอาหารอังกฤษได้ไหมแต่เราคงไม่เลือกว่าทำอาหารบนยานอวกาศกินได้ไหมนะครับบางที่ไม่รู้นะครับด้วยความหวังดีต้องแต่ POC แล้วนะครับเลือกกรณี POC ที่ยากที่สุดขององค์กรด้วยความหวังดีว่าถ้าสิ่งนี้ทำได้ทุกอันจะทำได้นะครับคุณจะโฟกัสผิดนะครับในความเป็นจริง RPA เน้นงานซ้ำๆไม่ได้เอางานที่ปีหนึ่งทำสองครั้งมาเป็น POC จะค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วโดยเฉพาะองค์กรในไทยนะครับความเข้าใจของทีมงานว่าท่านผู้บริหารหรือองค์กรเราเนี่ยเอาออโตเมชันเข้ามาแล้วจะเกิดผลลัพธ์ยังไงกับคนในองค์กรบ้างจากประสบการณ์ผมข้อนี้เป็นปัจจัยสำคัญนะครับถ้าเราสื่อสารกันดีมีแนวโน้มสูงที่จะสำเร็จนะครับโลกใบนี้ไม่ได้ถูกแทนด้วย IT นะครับแต่ละฟังก์ชันอาชีพเขามีความเก่งของเขาภาพที่ควรจะเป็นเราไม่สามารถทำเป็นโปรเจกต์แอบๆนะครับแล้วก็แค่บางคนทำมันจะมีความเสี่ยงถ้าเราเข้าใจจริงทุกคนในองค์กรร่วมนะครับอยากจะใช้ออโตเมชันจริงอันนั้นน่ะจะทำให้องค์กรทำ RPA สำเร็จนะครับพูดถึงเรื่องของ AI บ้างนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะเข้าเคสสตี้ละนะครับในส่วนของ AI นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านเท็กซ์ในกระดาษนะครับไม่ต้องเป็นคอมมานด์และเป็นภาษาธรรมชาติเลยเป็นการสแกนคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับเป็น OCR ที่เรียนรู้ได้เรื่อยๆนะครับอ่านแฮนด์ไรติ้งได้ดีเทคภาษาได้หรือตัวหุ่นยนต์เนี่ยในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาจัดคิวกันเองว่าหุ่นยนต์ตัวไหนจะทำงานอะไรแต่เหล่านี้ต้องใช้เวลาในการอธิบายนะครับแต่ถ้าให้ผมแซมเปิลมา2ตัวอย่างนะครับยอดทิปอย่างแรกจะเป็นเรื่อง OCR นะครับในองค์กรเราเนี่ยเราสามารถเอากระดาษครับเนี่ยอย่างเงี้ยสแกนเข้ามาเป็นไฟล์นะครับไดนามิกเลย์เอาท์ได้นะครับ AI มาช่วยอ่านมันรู้ตำแหน่งรู้คำศัพท์นะครับคนก็มาช่วยซุปเปอร์ไวส์อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผลลัพธ์จะแม่นขึ้นเรื่อยๆข้อมูลเก็บอย่างปลอดภัยนะครับและทำได้มากกว่าเดิมของเดิมเราคาดหวังแค่สแกนได้ก็พอแล้วของใหม่ตรวจสอบลายเซ็นด้วยตรวจสอบความถูกต้องด้วยอนาลิซ์ด้วยนะครับตัวอย่างที่สองนะครับเรื่องความถูกต้องนะครับเรื่องตัวตนจริงๆ verify ว่าเขาเป็นลูกค้าตัวจริงเราไหมนะครับการทำ KYC นะครับ Know Your Customer นะครับสมมุติเรามีบัตรประชาชนเนี่ยนะครับเราให้เขาสแกนหน้ามาด้วยทำ transaction แต่ละครั้งเราอยากรู้ว่าเป็นตัวจริงไหมอันนี้ยืมรูปหัวหน้าทีม KYC ที่ออฟฟิศมานะครับในตัวอย่างนี้ผมลองแกล้งให้ดูนะครับถ้าเทคโนโลยี KYC ที่คุณใช้ยิ่งดีนะครับมันจะ detect ได้นะครับเขาเรียก liveness detectionสมมติโรบอทจะเช็คอย่างเงี้ยทำรายการแต่ละครั้งจริงไม่จริงคุณไปแอบเอารูปภาพหรือรูปถ่ายในมือถือมาสแกนมันไม่ผ่านนะครับมันดูกระพริบตาไหมหันซ้ายหันขวาไหมเหล่านี้ก็จะยิ่งเพิ่มความปลอดภัยนะครับเนื่องจากวันนี้ไม่ใช่เซสชั่นหัวข้อนี้นะครับแต่ผมอยากให้เห็นว่า
RPA ต่อกับ AI ได้หลายอย่างนะครับและสามารถอยู่บนคลาวด์ได้ครับภาพนี้นะครับเปรียบเสมือนเรามีระบบอยู่ที่ออฟฟิศเดิมนะครับเรามี business system ต่างๆเรามีกระบวนการซื้อกระบวนการขายกระบวนการภายในใดๆก็ตามแทนที่เราจะแค่ work from home เราก็เหมือนมี robot from home นะครับเราก็เอา digital workforce ของเราเนี่ย RPA ของเรา deploy บนคลาวด์ก็ได้นะครับเราก็ค่อยสเกลไปนะครับทีม back office อยากทำงานอะไรก็เรียกใช้หุ่นยนต์ทีม core function อยากทำอะไรก็เรียกใช้หุ่นยนต์หรือทีม front office ก็ใช้หุ่นยนต์นะครับเนื่องจากเซสชันนี้เราคงลงดีเทลแบบดื่มด่ำไม่ได้นะครับผมแค่เปิดให้เป็น sample diagram ว่าอยู่บนคลาวด์ได้แน่นอนนะครับจะแบ่งโซนไฟวอลกันยังไงเซตรันทาวน์ยังไงอันนั้นยินดีถ้าจะคุยกันในโอกาสต่อไปนะครับแต่เป็นการยืนยันให้เห็นว่า RP on cloud ทำได้แน่นอนนะครับต่อได้แน่นอนนะครับประมาณ 5-10 นาทีสุดท้ายเรามาดูเคสสตี้กันดีกว่าครับนะครับเคสสตี้ของเรานะครับอันนี้ผมขออนุญาตดึงมาจากในยุโรปนะครับเป็นทางด้านเฮลท์แคร์นะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นโควิด-19 ผมดูค่อนข้างใกล้ตัวดีก็เลยอยากดึงเรื่องนี้ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นของเคลียร์ของ NHS นะครับ National Health Service ของอังกฤษนะครับก็ใหญ่ทีเดียวเลยนะครับมีโรงพยาบาลอยู่ 1,000 กว่ารายนะครับประมาณ 1,600 โรงพยาบาลขึ้นไปนะครับบุคลากรทางการแพทย์หลายแสนคนนะครับสิ่งที่เขานำมาใช้ครับวิชั่นเขาชัดเจนนะครับเวลาคือเรื่องสำคัญเขาอยากให้หมอบุคลากรทางการแพทย์มีเวลาคุยกับผู้ป่วยเยอะๆนะครับมีเวลาแก้ปัญหาเยอะๆงานเช่นนับสต็อกเวชภัณฑ์นะครับคนเคยคลิกหน้าจอยังไงอัปเดตข้อมูลยังไงเอาหุ่นยนต์มาทำแทนนะครับหุ่นยนต์ก็จะออโต้อัปเดตไปนะครับข้อมูลผู้ป่วยอย่างเงี้ยครับสมมติมีผู้ป่วยที่จากไปแล้วอย่างเงี้ยมันที่เซนซิทีฟจะอีเมลไปเชิญมาตรวจร่างกายซ้ำเขาอาจจะจากไปแล้วนะครับอย่างที่เนี่ยเขามีข้อมูลประมาณ 50,000 กว่าเรคคอร์ดถ้าเป็นมนุษย์1คนเนี่ยประเมินแล้วคนนี้จะต้องใช้เวลาชีวิตตัวเองไป6เดือนนั่งอัปเดตไปอัปเดตไปนะครับสิ่งที่เขาทำคือเขาเขียน RPA ขึ้นมาใน3วันพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วปล่อยมันรันไป2สัปดาห์นะครับก็ติดต่อข้อมูลจากหน่วยงานไหนเอาข้อมูลมาอัปเดตในฐานข้อมูลโรงพยาบาลอะไรยังไงนะครับเราก็จะให้เวลา6เดือนของชีวิตคนคนนึงไปทำเรื่องอื่นนะครับหุ่นยนต์อัปเดตนะครับหรือเรื่องอื่นๆนะครับในการอัปเดตผู้ป่วยก็จะมีหุ่นยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องรวมทั้งโควิด-19 นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดวิดีโอสั้นๆ40วินาทีนะครับให้ดูนะฮะในตัวอย่างนั้นมันจะเร็วมากนะครับมันจะเป็นตอนที่ทาง NHS เนี่ยเขามีแอปพลิเคชันนะฮะส่งเข้ามานะแล้วก็จะมีโซนเขียวเหลืองแดงนะครับว่ามันต้องมีคนตอบนะครับซึ่งปริมาณเยอะมากนะอันนี้ผมเข้าใจและเกรงใจบุคลากรทางการแพทย์มากกรณีเนี้ยเข้าโรบอทมาช่วยตอบครับเขาลดเวลาของแอดมินไปกว่า 1,500 ชั่วโมงในการจะสื่อสารกับของคนที่ต้องการเข้ามารับการรักษา Little demo of what that looks like. Hopefully you can see this here. This is just part that's actually taking the form, entering information into a spreadsheet, validating it, and then it also emails the care home to say whether their application has been successful or not. It runs really fast. It currently runs just on one bot 24 hours a day, and that's perfectly fine. Exception rate is incredibly low, and it's been really successful. So that was the first one we did. I think the core build was done in about 24 hours, which wasn't bad at all. And again, we were able to repurpose and utilize some of the work that we've done already. So that's excellent. อันนี้อาจจะค่อนข้างเร็วนิดนึงนะครับผมทวนใจความให้ก็คือว่าอันนี้เป็นตอนที่เขารันไปแล้วนะครับอาจจะมีหลายกรณีว่าผู้ป่วยกลุ่มไหนจะต้องเข้าเคสไหนตอนที่เขารันเนี่ยครับที่เมื่อกี้เห็นเร็วๆเนี่ยก็คือมันก็จะแยกเคสกรณีที่หน้าจอเร็วๆเนี่ยครับเขาใช้หุ่นยนต์1ตัวรัน24ชั่วโมงเหมือนหุ่นยนต์ไม่ต้องนอนนะครับเขาก็ดีไซน์จะเป็นอีเมลเข้ามากรอกแบบฟอร์มเข้ามาข้อมูลจากหน่วยงานไหนเข้ามาก็ตามหุ่นยนต์เนี่ยคอยนั่งไล่ตอบเลยว่าเคสนี้จะเอายังไงกับคนนี้นะครับก็จะตอบ24ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งทีมงานเขาเนี่ยเขาทำเรื่องนี้สำเร็จได้รวดเร็วมากภายใน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็โดยคอนเซ็ปต์ของ RPA ที่ดีนะครับเขาสามารถ reuse การพัฒนาในอดีตได้มีเคสเลยมันจะเร็วนะครับ24ชั่วโมงบิ้วเลยเขารู้อยู่แล้วคนติดต่อเยอะจะได้คอยติดต่อนะครับเห็นใจผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งคุยกันได้เป็นชั่วโมงนะครับแต่ว่าโดยเวลาสั้นๆ 30-40 นาทีอยากให้เห็นภาพก่อนว่า automation cloud นะครับการที่เราเหมือนมีแรงงานเสมือนมีหุ่นยนต์เสมือนอยู่บนก้อนเมฆเนี่ย
มาช่วยตอบผู้ป่วยเป็นยังไงนะครับผมขอสรุปเซสชันนี้นะครับเผื่อจะได้เหลือสักนาที2นาทีเผื่อใครมีคำถามนะครับถ้าถามว่า Intelligent Automation Cloud เนี่ยนะครับเป็น The Next Wave of Enterprise Transformation ไหมอันนี้ใช่แน่นอนนะครับเทคโนโลยีนี้เป็นคลื่นลูกใหม่เลยในการที่จะ transform องค์กรนะครับเจ้า Digital Worker เนี่ยประสานกับ Artificial Intelligence และ Machine Learning นะครับ4อย่างหลักๆที่ได้แน่ๆนะครับความต่อเนื่องทางธุรกิจนะครับการลดค่าใช้จ่ายนะครับการเพิ่มรายรับและโอกาสใหม่ๆรูปแบบบริการใหม่ๆที่จะเข้ามา4เหตุผลนี้นะครับคือเหตุผลที่ทุกองค์กรนะครับควรจะมี Intelligent Automation นะครับหรือเจ้า Digital Workforce เข้ามาช่วยนะครับถ้าทิ้งท้ายว่าผมเห็นอนาคตยังไงนะครับถ้าเปิดออกมาดูอนาคตนะครับผมว่าแนวโน้มนะครับเราจะไม่ถามกันแล้วนะครับว่าองค์กรคุณมีพนักงานกี่คนมันจะกลายเป็นคำถามในยุคก่อนหน้านี้นะครับทิศทางในอนาคตชัดเจนนะครับคำถามยอดทิศจะกลายเป็นบริษัทคุณมีมนุษย์กี่คนหุ่นยนต์กี่ตัวนะครับมนุษย์กี่คนหุ่นยนต์กี่ตัวจะเป็นทิศทางที่เป็นนอมเดินไปข้างหน้านะครับ Augmented Workplace จะเป็นตัวเชื่อมที่สำคัญมากนะครับเรา work from home คนไม่เบื่อไม่ซึมเศร้านะครับสามารถเข้ามาเจอกันมีความสุขได้และคุยกับหุ่นยนต์ได้ด้วยเดิมเราต้องเดินไปห้องเซิร์ฟเวอร์เนาะหรือหาแอดมินเพื่อจะดูว่าเอ๊ะเราลงทุนไป RPA capacity รันกี่เปอร์เซ็นต์เราก็จะมี virtual workplace ดีซะอีกเหมือนคนคุยกับคนได้คนเดินไปดูแดชบอร์ดหุ่นยนต์ได้นะครับ1/3ที่เป็นคนสู่สำเร็จใหม่นะครับ1/3ที่เป็นหุ่นยนต์และ1/3ที่เป็น business system น่าจะเป็นเทรนด์ในอนาคตที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จนะครับผมขอถือโอกาสนี้นะครับสรุปปิดนะครับผมขอด้วยการขอบพระคุณทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับขอบพระคุณสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมหวังว่าเวลาไม่เกิน40นาทีเนี้ยนะครับจะเป็นประโยชน์นะครับผมหมายถึงอยากให้เป็นประโยชน์จริงๆนะครับผมยินดีถ้าจะติดต่อนะครับด้านบนนี้ก็เป็นไลน์ส่วนตัวง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสามารถถามเพิ่มเติมทั้งตอนนี้หรือหลังจากนี้ได้เลยนะครับเราไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์นะครับถ้าเราจะมีส่วนที่ช่วยได้ถึงแม้ไม่เท่าพวกท่านนะครับถ้าธุรกิจในไทยนะครับในภาวะโควิด-19 เนี่ยจะมีส่วนดีขึ้นได้ช่วยได้ในสภาวะแบบนี้เรายินดีอย่างยิ่งหรือถ้าท่านอยากจะติดต่อเป็นทางการเป็นในรูปแบบบริษัทนะครับอันนี้ยินดีอยู่แล้วนะครับข้างล่างก็จะเป็น contact information ของทางบริษัทนะครับสำหรับส่วนของผมก็จะจบที่เท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้ค่ะคุณชลภัทรค่ะรบกวนคุณชลภัทรตอบคำถามที่ได้มีส่งเข้ามาในช่อง Q&A ให้เมย์นิดนึงได้ไหมคะมีมาทั้งหมด2คำถามด้วยกันค่ะยินดีครับคำถามแรกนะครับขอบคุณคุณพิมพ์ปากานะครับหลังจากที่เอา AI มาทำงานแล้วงานที่เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้างนะครับด้วยหลักการผมแนะนำอย่างนี้นะครับถ้าเราดีไซน์ดีเนี่ยงานจะลดลงนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับ AI เรามาทำกับหัวข้ออะไรเช่นยกตัวอย่าง OCR เมื่อกี้แล้วกันนะครับถ้าเรามีการสแกนเอกสารต่างๆรูปแบบงานใหม่ที่เปลี่ยนไปสมมติมนุษย์คนเดิมเคยต้องตอบเข้าระบบงานเพิ่มงานรูปแบบใหม่จะเป็นมนุษย์คนนั้นนะครับคอยมาซูเปอร์ไวก็คือมาคอนเฟิร์มผลบินค่าโทรศัพท์นี้เอ๊ะถูกต้องไหมส่วนนี้โรบอทบอกผิดหรือเปล่ารูปแบบงานจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเวิร์กโหลดจะลดลงครับส่วนคำถามที่2นะครับขอบคุณคุณบรรพตนะครับ use case ด้าน RPA งานออฟฟิศแต่ละที่น่าจะคล้ายๆกันมีแหล่งรวบรวมให้ศึกษาเพื่อเป็นไอเดียมาแอพพลายงานหรือไม่มีนะครับไซเทนเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เรามีประสบการณ์แชร์นะครับจริงๆแบงกิ้งอินชูรันเนี่ยยิ่งเยอะเลยออยล์แอนด์แก๊สจริงๆทุกสันทุกอุตสาหกรรมเลยถ้าตอบใน 1-2 นาทีน่าจะค่อนข้างยากแต่ผมเชียร์ว่าทั้งผมหรือบริษัทอื่นๆเพื่อนๆในวงการ RPA ด้วยกันนะครับแบรนด์อื่นด้วยกันเนี่ยตอนที่ท่านคุยกับเขาท่านสามารถถามเขาได้นะครับว่าเริ่มจากบัญชีเนี่ยถ้าบัญชีสนใจทำกับอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านสามารถถามท่านที่ปรึกษาของท่านได้น
ะครับโดยทั่วไปเขาจะมียูสเคสที่แนะนำท่านได้ทันทีเลยว่าแนะนำให้เริ่มจากเรื่องอะไรก่อนนะครับขอบคุณครับค่ะก็ขอบคุณคุณชลภัทรภูริปัญโยค่ะ